ต้องมีวิธีจะช่วยให้มือของเราไม่เปียกเมื่อต้องจมมือลงไปในน้ำครับแขกรับเชิญของเราน่าจะทราบดีครับว่าผมกำลังหมายถึงอะไรวิธีแรกก็คือใช้เจลใส่ผมครับสารเคมีที่สามารถมีคุณสมบัติคล้ายถุงมือเพื่อปกป้องมือที่จุ่มลงไปในน้ำไม่ให้เปียกตัวเลือกถัดมาของเรานะครับก็คือแป้งทาตัวธรรมดานี่แหละครับที่เรานำมาในวันนี้เป็นแป้งเด็กที่ช่วยป้องกันการระคายเคืองครับแต่ว่าไม่ใช่แป้งเด็กธรรมดามันคือแป้งแบบไบโอที่มีส่วนผสมของสปอร์สีเหลืองที่หาพบได้ทั่วไปตามสวนพฤกษศาสตร์ใกล้บ้านท่านนี่แหละครับผมจะโรยแป้งลงไปบนผิวน้ำหนาๆแบบนี้เพื่อเวลาที่ผมจอดมือลงไปแป้งก็จะกลายเป็นถุงมือป้องกันไม่ให้ทั้งมือและแขนของผมเปียกนะครับหรือว่าจะเป็นวิธีที่คลาสสิกกว่าโดยใช้สเปรย์ดับกลิ่นที่จะช่วยป้องกันทั้งกลิ่นอับชื้นในรองเท้าแล้วก็ไม่ให้มือเปียกได้ด้วยนะครับคุณริชมันครับค่ะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของแปลกสำหรับมนุษย์เราและคำถามนี้ก็ตรงกับรสนิยมของแขกรับเชิญของเราจริงๆนะคะสิ่งใดที่จะสามารถป้องกันไม่ให้มือเปียกได้ข้อ1เจลใส่ผมข้อ2แป้งเด็กหรือข้อ3สเปรย์ดับกลิ่นเรามาเริ่มกันเลยกับสิ่งที่ช่วยทำให้เส้นผมของคุณอยู่ทรงและก็เรียงเป็นเส้นสวยตลอดเวลาครับเชิญครับดร.คาโรครับเอามือจุ่มลงไปเลยเพราะมันทำให้ผมนึกถึงเพลงสำหรับเด็กเพลงหนึ่งที่ร้องว่ามือเล็กๆของฉันกำลังว่ายไปในท้องทะเลนะครับผมแต่ละนะครับยังเปียกอยู่ครับคำตอบข้อนี้ผมว่าเอาไว้ใช้แต่งผมเหมือนเดิมคงดีกว่าที่คนแถวบ้านผมรู้มาตั้งนานแล้วครับว่าถึงเรื่องความลื่นของมันเนี่ยเพราะเมื่อเราล้างเจลออกจากทรงผมที่เคยจัดเอาไว้เสร็จดีนะครับครับจะได้เห็นว่าที่หายไปน่ะคือเจลครับแต่ว่าน้ำยังคงอยู่ครับคำตอบข้อหนึ่งจึงผิดนะครับเอาละครับต่อไปมาดูที่สเปรย์ดับกลิ่นกันบ้างนะครับฉีดให้ทั่วๆแล้วก็จุ่มมือลงไปเลยนะครับโอเคตอนนี้เรากำลังเห็นว่าดร.มาร์ติเนสกำลังหยิบแหวนขึ้นมาพร้อมกับมือที่ชุ่มไปด้วยน้ำเลยนะครับยังไงก็เปียกอยู่ดีครับเนื่องจากว่ามือของคนเรานั้นมีน้ำมันเคลือบอยู่ครับสเปรย์จึงไม่สามารถที่จะก่อติดได้นะครับคำตอบข้อที่3จึงเหมาะสำหรับรองเท้าเท่านั้นเองครับดังนั้นที่ถูกต้องจึงเป็นคำตอบข้อที่2นั่นเองยอดมากผมจะจุ่มมือลงไปแล้วนะครับดูนี่สิครับฟองสีเหลืองอยู่ 100% ที่ผมบอกว่าเป็นส่วนประกอบของแป้งชนิดนี้ครับมีชื่อเป็นทางการว่าไลโคโพเนียมครับคุณสมบัติของมันก็คือช่วยในการปกป้องมือและก็เท้าจากความเปียกชื้นครับสมัยก่อนพวกอินเดียนแดงนั้นใช้สิ่งนี้ในการช่วยระงับความเจ็บปวดจากแผลสปอร์สีเหลืองที่ว่านี้จะจับตัวกันเป็นโครงสร้างเป็นใยในรูปแบบที่คล้ายรังผึ้งครับประกอบไปด้วยช่องเล็กๆมากๆเป็นจำนวนมากครับขนาดเล็กๆมากจริงๆนะครับเพื่อเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ำผ่านเข้าไปภายในครับโพรงอากาศเล็กๆเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามานำสปอร์ที่อยู่ภายในออกไปนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งมากครับที่บอกว่าสปอร์ที่ว่านี้มีคุณสมบัติในการกันน้ำผมจึงอยากเตือนคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนทั้งหลายว่าโปรดอย่าทาแป้งให้ลูกของคุณภายใต้แสงเทียนหรือว่าขณะที่คุณกำลังสูบบุหรี่มิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้ครับและผมขอจบเพียงเท่านี้เพราะว่าอยากทราบว่ามีใครได้คะแนนไป